กำลังเดินตามลิงเรากำลังเดินตามลิงไปไหน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 ดูดีดีมันเป็นพลาสติกสวัสดีค่ะวันนี้เราไปเที่ยวเขื่อนวชิราลงกรณ์กันนะคะเขื่อนวชิราลงกรณ์มีชื่อเรียกอีกหนึ่งชื่อนั่นก็คือเขื่อนเขาแหลมเป็นเขื่อนหินถมคอนกรีตในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนตั้งอยู่ข้ามแม่น้ำแควน้อยและเปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนวชิราลงกรณ์หลังจากที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อปิดแม่น้ำแควน้อยเขื่อนแห่งนี้สามารถจุน้ำได้ถึง 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วก็ยังมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถึง3เครื่องด้วยกันนอกจากจะผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็ยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆนั่นก็คือประโยชน์ด้านอื่นๆนั้นก็คือด้านเกษตรกรรมแล้วก็ด้านชลประทานนะคะช่วยบรรเทาอุทกภัยและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์น้ำจืดคืออยากจะบอกว่าออยเซตกล้องให้เป็นโหมดสโลว์คือแบบคือออยลืมเช็คว่ากล้องออยยังคงเป็นกล้องที่แบบถ่ายเวลาสโลว์โมชั่นอยู่นะคะซึ่งเวลาที่ออยพูดมันก็เลยไม่มีเสียงนั่นเองต้องขอโทษด้วยที่ออยต้องพากเสียงในคลิปนี้นะคะจะมีบางคลิปที่ถ่ายจากมือถือแล้วมันจะมีเสียงของออยนะคะนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปจุดชมวิวบริเวณสันเขื่อนได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะวิวบนสันเขื่อนนั้นก็จะเป็นอีกด้านนึงก็จะเป็นภูเขาแล้วก็จะเป็นหินผาสูงชันแล้วก็จะมีลิงนะคะจะมีลิงประจำถิ่นที่วิ่งเล่นอยู่ตรงนั้นวิวที่เขื่อนนั้นก็จะเป็นภาพวิวที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาหินแล้วก็สีเขียวมรกตจากน้ำส่วนตรงนี้ก็เป็นวิวฝั่งตรงข้ามอีกฝั่งนึงที่มีใช่เขื่อนนะคะก็จะเป็นภูเขาล้อมรอบช่วงนี้คือมันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะภูเขาก็เลยแบบดูเขียวขจีสวยงามบางช่วงก็ภูเขาก็มันก็จะดูแห้งแล้งนะคะว่าเป็นหน้าแล้งแต่ช่วงนี้เรามาช่วงที่มันเขียวขึ้นมาที่รถก็มาเยอะแล้วอยากจะบอกว่าวิวรอบเขื่อนสวยมากนะคะคือมันเป็นภาพที่ภูเขาล้อมรอบตัวเขื่อนเลยภูเขาสูงล้อมรอบแล้วก็จะมีบางช่วงที่มีเป็นเกาะกลางตรงสันเขื่อนนะคะนี่นี่เห็นไหมเป็นเกาะที่แบบน้ำน้อยอย่างเงี้ยก็เลยมีเกาะกลางตรงเขื่อนวันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะน้อยนะคะมันก็เลยแบบทำให้เราแบบ enjoy เพลิดเพลินกับการเดินดูวิวของสันเขื่อนนะคะแล้วก็ได้ภาพสวยๆเยอะแล้วก็นี่เจ้าลิงมีลิงด้วยนะคะถามว่าซนหรือว่าฉกวิ่งราวไหมก็ไม่นะนางก็โอเคอยู่นะเราจะเห็นว่าภูเขาสูงจะเป็นเขื่อนริมเขื่อนเพื่อจะเก็บน้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินในยามแห้งแล้งนะคะซึ่งปริมาณน้ำตรงนี้ก็เหมือนปีที่แล้วมันจะเยอะกว่านี้นะเหมือนดูที่หินน่ะจะมีรอยน้ำสูงกว่านี้แต่เนี่ยมีคนบอกว่าน้ำปีนี้น้อยกว่าทุกปีเขื่อนวชิราลงกรณ์มีไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนั่นก็คือจุดชมวิวป้อมปิดนะคะที่ริมอ่างเก็บน้ำซึ่งที่เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่ชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกนะคะแล้วนี่ก็คือภาพเก่าที่เราเคยไปกางเต็นท์ที่จุดชมวิวป้อมปิดมาแล้วซึ่งมันสวยมากจริงๆนี่คือแบบเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีที่สุดของเราชมพระอาทิตย์ตกจากที่เดินชมวิวแล้วอากาศร้อนมากนี่คือตัวช่วยค่ะกินแล้วแบบสดชื่นมากอ
เราขับมาจากตัวที่เป็นสันเขื่อนนะคะเราก็จะมาที่สกายวอล์กสกายวอล์กเขาแหลมตรงนี้เขาทำขึ้นเพื่อให้เราสามารถมองดูวิวของภูเขาได้ชัดขึ้นได้สูงขึ้นซึ่งวิวสวยมากวิวสวยมากจริงๆทุกคนดูสามารถมองเห็นวิวของภูเขาความซับซ้อนของภูเขาได้หลายลูกเลยทีเดียวจากตรงนี้นะคะไฮไลท์ตรงสกายวอล์กเขาแหลมต้องมานะคะมาสันเขื่อนแล้วก็ต้องขับรถต่อมาที่นี่ซึ่งไม่ไกลเลยเขาแหลมสกายวอล์กนะคะเห็นไหมมาม่าเห็นดูได้สวยมากเนี่ยใส่รองเท้ามาดูว่าจะกล้าเดินไหมต้องเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะคะนี่เป็นกระจกตาเสียวเสียวเบอร์กิ่งอุ้ยต้องเดินไปดิต้องเดินเนี่ยเสียวไหมขนาดไม่สูงเท่าไหร่ยังเสียวแล้วก็ข้างตรงนั้นก็จะเป็นม่านน้ำตกลงไปนะคะนี่ถ้าเดินอย่างเงี้ยมันเสียวๆอ่ะดีอ่ะพยายามแบบไปอย่างเงี้ยมันรู้สึกข้าวเสียวอ่ะเพิ่มไม่ว่าจ้องป่ะต้องอย่างเรียงตัวเองแต่เหรอก่อนที่เราจะเดินมาตรงนี้นะคะอย่าลืมเปลี่ยนรองเท้านะคะคือขาสั่นมากถึงมันจะไม่สูงเท่าไหร่แต่มองไปข้างล่างคือขาสั่นมากวัดใจมากแล้วแบบคือหลายคนรอบๆเราอ่ะเขาก็สภาพไม่ต่างอะไรกันจากเราเลยโอ้โหสุดเลยโอ้ตรงนั้นเป็นสกายวอล์กนะคะข้างล่างก็จะเป็นสวนมีดอกไม้ลูกดอกมีนี่มีปลาลูกเล็กปลา right you remember มีปลาครับผมมีปลาครับวิสีเหลืองสีเหลืองทองตรงนี้เหมือนจะเป็นน้ำตกไหมไม่มั่นใจตรงนี้ก็เป็นสวนนะคะสวนย่อมตรงนี้มีสะพานไม้ด้วยDelicious or just look beautiful? Never try. อันนี้ใส่ไม่ดีทิ้งขยะแรกมองเราอุ้ยทำไมต้นไม้สวยจังดูดีมันเป็นพลาสติกแต่ก็เข้าใจแหละถ้าต้องการดอกเยอะอย่างเงี้ยทำให้สวยมันสวยก็ต้องเอาเป็นพลาสติกอันนี้ก็เป็นพริกแต่พริกมันเป็นพริกจริงนะมันมีดอกไม้มันมีดอกพริกไม่ใช่พลาสติกพริกม่วงอุ้ยตอนแรกมองไกลๆนึกว่าดอกไม้แต่พอมาใกล้ๆมันเป็นพริกพริกสีม่วงดูไม่เหมือนพลาสติกมันไม่ใช่พลาสติกนะเดินมาแล้วมีแต่คนแบบกรี๊ดมันเขียวมองลงไปข้างล่างมีแต่คนกรี๊ด